วัสดีครับวันนี้ Auto Lift Tech จะมารีวิวจอ iTouch รุ่นพรีเมียมนะครับวันนี้ติดตั้งในรถ Honda Jazz นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับคันนี้มีติดยางขอบล้อเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับตั้งติดก็วันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มาชมกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวลองเริ่มจากระบบนำทาง Google Map นะครับก็สามารถนำทางเหมือนเราเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้เป็นระบบ Android นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ 5.1 นะครับตัวจอเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าเป็นกันรอยขีดข่วนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อเน็ตก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมรีวิวข้ามๆไปนะฮะต่อมาก็จะเป็นแอปฟังวิทยุนะครับก็เลือกจอเลือกคลื่นแล้วก็เมมได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นมิวสิกนะครับเล่นมิวสิกตัวนี้ก็สามารถเล่นจากตัวคอนโทรลพวงมาลัยเดิมรถได้นะครับต่อมาก็จะมีแอปวิดีโอนะครับก็สามารถเล่นหนังไฟล์หนังมิวสิกที่เราโหลดลงมาได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเร็วมากก็ตัวนี้ก็สามารถต่อช่องกับต่อเข้ากับกล่องทีวีดิจิตอลได้นะครับเพิ่มเข้ามาได้ฟังก์ชันหลักๆก็มีครบนะครับแล้วก็จะมีตัวYouTube นะครับมี Joox นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เลือกเพลงได้นะครับนี้ก็จะมีไฮไลท์ก็มี Mirror Link นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Mirror Link ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเอาภาพจากโทรศัพท์ขึ้นจอได้เลยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับตัวนี้ครบเลยนะครับก็สามารถตัวนี้ก็เข้าต่อเข้ากับกล้องถ่ายหลังนะครับเราเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะครับมีคนมาโชว์เสียหลายรถด้วยก็เรียบร้อยนะครับ Honda Jazz City ได้หมดนะครับตอนนี้เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ดูชัดๆนะครับเนียนเลยก็ไม่บังนะครับลมเย็นอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ใช้ได้เลยครับ